ก้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับในวันนี้ผมท็อปในวันนี้เราอยู่กับช่องดูพระบูมกันซึ่งในวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นแบบวิเคราะห์กันให้ดูจากรูปหน้าปกคงนะจะรู้แล้วนะว่าจะมีอะไรเริ่มมาอย่างแรกคือเกิดความวุ่นวายก่อนโอ้มีรถถังอันนี้เลยรถถังในตอนที่เท่าไหร่วะตอนอันนั้นอันนั้นเนี่ยเหมือนเราจะวิ่งหนีอะไรแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพักดื่มโค้กก่อนไม่สิอย่าถึงน้ำไม่มีสปอนเซอร์เขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์เราแล้วเหมือนมีคาเมล่าคนหนึ่งแข็งโอ้มีตัวใหม่มากมายเลยเฮ้ยแล้วมีตัวเดินอย่างที่ตัวคือที่เลือกอกมีปืนใหญ่ก็ไม่รู้เลยโอ้ปืนใหญ่ถูกทำลายเลยนะว่าคาเมล่าแมนหรือดาบเฮ้ยไททันคาเมล่าแมนอัพเกรดกลับมามีปืนโคตรดีเลยโอ้มีคนว่าต้นไฟแล้วกับไททันคาเมล่าแมนโคตรไฟสีฟ้ากลับไปเลยกลัวเลยมากอะโดนติดไททันแต่ก็สู้ไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดแบบไททันในคาเมล่าไททันเมกาไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดไม่ได้แล้วก็สู้นิ้วโป้งใส่เอาเป็นว่าเรามาเอาเป็นว่าเราก็มาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับผู้ชมเริ่มแรกเหมือนว่ามีการยุ่งกันแล้วมีรถถังด้วยรถถังในตอนนั้นที่ตอนนี้ก็จะมีอะไรบ้างไหมแล้วก็จะมีการอัปเกรดแบบอันนั้นนะการอัปเกรดของพวกโถส้วมตัวใหม่ๆแล้วก็คาเมล่าแมนแบบคิริโตะอ่ะถือโถส้วมแล้วอันนี้คงน่าจะเป็นฐานทัพใหญ่ขององค์กรคาเมล่าแมนนะครับทำให้รู้เลยว่าแบบก็คือจะมีที่เขาจะได้เปลี่ยนแล้วตอนนี้เราก็จะได้เห็นปืนใหญ่ของคาเมล่าแมนด้วยองค์กรนี้ซึ่งสามารถยิงเลเซอร์ได้แต่ก็โดนยิงร่วงแต่เกิดไปแค่ตอนเดียวแล้วก็เจอแบบเจอสกิปปี้ทอยเลทแบบมีเหมือนจะมีล้อด้วยมีตุ๊กตาสงสัยเอาไว้ป้องกันทีวีแมนโดยเฉพาะพลังอย่างแรกคือการปล่อยลำแสงเลเซอร์ไปแล้วก็มีคอนด้วยอัปเดตและแถบสุดมากๆแถบพ่นไฟได้ด้วยพ่นไฟสีฟ้าจริงเหมือนปล่อยพลังให้อย่างซึ่งดูจากสภาพแล้วเหมือนจะมีความสามารถมากกว่านั้นอีกนะแล้วก็สู้นิ้วโป้งใส่แล้วก็พอปล่อยไอ้พ่นหนีไปแล้วแล้วนี่คือฐานทัพขององค์กรคาเมล่าแมนด้วยคือฐานทัพแบบหรูมากแบบดูยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าก็มาจบแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรวิเคราะห์อะไรมากที่รู้ๆก็มีตัวเดียวอย่างที่ก็มีคำถาม
ทำดีได้แบบนี้เราจะได้เห็นฐานทัพขององค์กรคามิล่าแมนและอันนี้สัญญาอะไรเหลืองๆแล้วก็เดินอย่างเท่ไม่รู้ว่าตัวนี้มีพลังอะไรถึงสู้กับจะคิดจะสู้กับกองทัพขนาดใหญ่ขนาดนี้โซไซรู้แหละว่าไททันคามิมีก้าไททันคามิล่าแมนอัปเกรดมาใส่นี้ว่าแล้วก็เดินจากที่ก็มีตัวฟันหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่อแล้วนะแต่ที่รู้ๆนะครับวันที่19ตอนนี้เดือนกรกฎาคมอ่ะก็เลือกนายกกันแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นนายกกันแต่ก็ช่างมาเถอะหวังว่าลุงฟิตเปียคงน่าจะไม่ได้เป็นนายกนะลุงฟิตเปียฮะแทบจะเดินไม่ไหวแต่นั้นแหละแบบแทบจะเดินไม่ไหวอะแล้วก็จะมาเป็นนายกอีกลุงฟิตเปียอะเอาเป็นว่าก็ชนะก็ถือว่าเป็นการจบคลิปแต่เพียง